อีกเรื่องนึงครับเวลาที่เรานำเสนอข่าวในแต่ละวันแล้วข่าวที่มีอัปเดตบางเรื่องยิ่งกว่าในหนังอีกนะครับอย่างล่าสุดไปดูเรื่องของสาวใหญ่คนหนึ่งที่ชัยภูมิป้าก็ให้ข้อมูลว่ามีความสัมพันธ์กับเจ้าอาวาสวัดดังเจ้าอาวาสข่มขู่ว่าจะเอาชีวิตถ้าเอาเรื่องไปเผยแพร่สาวใหญ่คนนี้ก็เอาคลิปมาเผยแพร่ด้วยนะครับบอกว่าไปหลับไปนอนบนกุฏิเจ้าอาวาสแต่ดูเหมือนเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเรียกว่าโอละพ่อนี่แหละครับเพราะว่าวันนี้ชาวบ้านที่ตำบลหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิกว่าร้อยคนไปชุมนุมกันที่วัดใหญ่ชัยมงคลไปให้กำลังใจกับหลวงพ่อพระครูรัตตปทุมคณารักษ์ก็เป็นเจ้าคณะอำเภอหนองบัวแดงอดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่ชัยมงคลเพราะว่าถูกสาวใหญ่ในจังหวัดชัยภูมิเข้าแจ้งความบอกว่าถูกหลวงพ่อข่มขู่เอาชีวิตและเอาคลิปภาพมาเผยแพร่บอกว่าหลวงพ่อมั่วสีกาชาวบ้านให้ข้อมูลไปในทางเดียวกันบอกว่าสาวใหญ่คนนี้สร้างเรื่องขึ้นมาเองเพื่อที่จะแบล็กเมล์หลวงพ่อมารวมตัวกันรอบนี้อยากจะเรียกร้องให้สื่อมวลชนคืนความเป็นธรรมให้กับหลวงพ่อเพราะว่าเรื่องนี้ทั้งเจ้าหน้าที่สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิกรรมการระดับจังหวัดผู้ปกครองสงฆ์สูงสุดเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิก็ไปดำเนินการตรวจสอบแล้วคณะที่ตรวจสอบก็ยืนยันว่าหลวงพ่อไม่ผิดไม่เคยมีพฤติกรรมตามที่สาวใหญ่รายนี้ไปแจ้งความทางวัดตัวแทนชาวบ้านพระลูกวัดนำโดยพระนมะสหกิตโตรองเจ้าอาวาสวัดนี่แหละครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็เลยไปเข้าแจ้งความกับทางตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองบัวแดงให้ดำเนินคดีก็คือแจ้งความกลับไปที่สาวใหญ่คนนี้ข้อหาทั้งลักทรัพย์ข่มขู่เอาชีวิตกันโชคทรัพย์กับหลวงพ่อเร่งกู้ศักดิ์ศรีหลวงพ่อกลับมาอันนี้เพื่อความเป็นธรรมต้องฟังทั้งสองฝ่ายนะครับคือทางรองเจ้าอาวาสวัดใหม่ชัยมงคลให้ข้อมูลว่าสาวใหญ่คนนี้ที่เคยอ้างว่ามาจำศีลปฏิบัติธรรมในวัดแล้วมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหลวงพ่อเรื่องนี้ไม่จริงที่จริงแล้วก็มีความสัมพันธ์กับคนอื่นต่างหากแต่ว่าเป็นหลานชายของหลวงพ่อสองคนนี้มีพฤติกรรมคือมาหยิบยืมเงินหลวงพ่อไปใช้จ่ายในครอบครัวเป็นประจำหนักๆเข้าหลวงพ่อไม่มีให้ก็เลยปฏิเสธไปทำให้สาวใหญ่ไม่พอใจวางแผนครับเหมือนในหนังเลยก็คือเข้าไปหาหลวงพ่อในกุฏิยามค่ำมืดเอาน้ำหวานผสมยานอนหลับมาถวายอันนี้ต้องเน้นย้ำนะครับว่าเป็นคำชี้แจงจากอีกฝั่งหนึ่งเอายานอนหลับผสมน้ำหวานมาถวายหลวงพ่อหลวงพ่อมึนเมาก็เลยไปจำวัดน่ะสาวใหญ่คนนี้เลยวางแผนครับถ่ายภาพในลักษณะที่เหมือนว่าสาวใหญ่คนนี้ถอดเสื้อผ้าแล้วก็หลวงพ่อก็กำลังทำผิดศีลต่อมาสาวใหญ่คนนี้ข่มขู่หลวงพ่อว่ามีคลิปจะเอาไปแฉขอให้หลวงพ่อโอนที่ดินหลังวัดให้กับตัวเองถ้าไม่ทำจะเอาไปโพนธนานี่คือฝั่งของชาวบ้านฝั่งของพระลูกวัดออกมาพูดให้ข้อมูลนะครับแต่ท้ายที่สุดหลวงพ่อไม่ยอมโอนที่ดินให้แล้วก็นำเรื่องไปปรึกษาหารือกับญาติโยมยังไงก็ไม่ให้โอนที่ดินนะครับสุดท้ายสาวใหญ่คนนี้ไม่พอใจก็เลยไปแจ้งความเรื่องเป็นคนละเรื่องเดียวกันเลยนะครับแต่รอบนี้ลองฟังรองเจ้าอาวาสวัดใหม่ชัยมงคลดูครับผู้หญิงคนนี้ก็คนหาหลอกต้มทุกสิ่งทุกอย่างคือหลวงพ่อเราก็หลงเชื่อมีกูเรื่องขึ้นเจริญพรเป็นบาตรก่อเรียงขึ้นก็เงินทุกบาททุกตังค์หลวงพ่อเสียให้เขาหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วไม่มีเหลือเขาอยากจะเอาที่ดินที่วัดของหลวงพ่ออยู่นี่มันก็ไม่ได้มันก็เลยมีเรื่องเกิดขึ้นอย่างนี้แหละกับเรื่องนี้คงต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวต้องรอดูว่าฝั่งสาวใหญ่จะออกมาชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรใครที่พูดจริงไม่จริงอย่างไรนะครับเดี๋ยวคงต้องติดตามครั